เป็นพลังงานที่ไม่มีมลพิษเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมข้ามคำได้นะสงครามแย่งชิงทรัพยากรจากไปไม่มีสงครามมนุษย์ทุกคนจะอยู่ในความสุขเพราะมีพลังงานใช้ไม่มีมลพิษมันก็จะอยู่แบบมีความสุขเพราะว่ามนุษย์มีพลังงานที่บริสุทธิ์ใช้เป็นพลังงานฟรีด้วยนะไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวมีพลังงานใช้ก็ตรงตามชื่อนะพลังงานอันนั้นไม่มีที่สุดมันเป็นพลังงานที่สามารถสร้างตัวมันเองขึ้นมาไม่มีที่สุดต่างจากพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์สามารถตัวเองแต่พลังงานที่พี่คิดก็คือมันสามารถผลิตขึ้นมาเองได้มันเองเนี่ยพี่คิดไว้จะทำเพื่อโลกใบนี้ไงเพราะทุกวันนี้มนุษย์อยู่ได้เพราะพลังงานถ้าพลังงานฟรีล่ะฟุกสบายไหมช่างงานฟรีฟรีต้องอยากฟรีแล้วมนุษย์ก็จะไม่ต้องมาวิตกกังวลเรื่องเส้นเดือนค่าของค่าไฟเอาความคิดเรื่องวิตกกังวลไปใช้เกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่ต้องคิดก็อยู่ฟรีทำงานฟรีอย่างที่สองนี่อย่างหนึ่งไปแล้วอย่างที่สองอาหารเป็นแคปซูลเล็กๆมันก็ยากินเม็ดเดียวอยู่อิ่มทั้งวันอาหารเนี่ยสำคัญกินแม่เดียวครับส่วนเล็กๆแม่เดียวกินเท่าไหร่กินปุ๊บอิ่มเท่าไหร่โลกใบนี้ก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารไม่ต้องกังวลไงว่าจะขาดแคลนอาหารประเทศเช่นเอธิโอเปียเนี่ยขาดแคลนอาหารก็เอาแคปซูลได้ไม่ครับส่วนอาหารนะแม่เดียวมันอิ่มเลยทั้งหลังจบสบายได้ประเทศที่ด้อยพัฒนาเนาะแห้งแล้งลำบากก็มีอาหารกินเม็ดเดียวอีกทุกวันอยู่ได้ทุกวันอย่างสามยานพาหนะมนุษย์ต้องมียานพาหนะที่ศักยภาพเทียบเท่ายูเอฟโอแบบนั้นนะเวลาลอยขึ้นอยู่อากาศจะยุดโอนมาซิกแซกได้ลอยได้หยุดได้พุ่งได้เร็วได้เนี่ยต้องผลิตได้ถ้ามนุษย์สามารถผลิตยานพาหนะมันต้องมาได้การเดินทางของมนุษย์จะสะดวกความเร็วเหนือแสงจะไปไหนนะความเร็วเหนือแสงสร้างประตูและอย่างที่สี่สร้างประตูสตาร์เกตพี่คิดว่าฝั่งที่เป็นเรื่องสร้างประตูสกัดสตาร์เกตขึ้นมาแค่เปิดสวิตช์ประตูก็ต้องไปไหนก็ได้หรือประตูโดเรมอนอย่างนั้นเนี่ยถ้าพี่เป็นนักได้พรจากเรื่องดาวนะพี่จะขอเลยขอให้มีให้เป็นอัจฉริยะเจ๋งกว่าไอสตาร์อยากทำแบบนี้พี่พูดเลยว่าเราพูดทำเรานี่เนี่ยอันเรื่องดาวฟังจะพัฒนาโลกใบนี้อยากให้ทุกชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยมีความสุขอยากทำเพื่อโลกใบนี้ประมาณนี้ครับอันดับแรกต้องใจรู้แต่นับไปได้ก่อนตัวนี้น่าเสียเกินและมีวิธีเดียวถ้าอยากเจอต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้เป็นประจำคือเราต้องหาคนพาเหมือนกับเราต้องมีไกด์เนี่ยนำทางเราไม่สามารถไปพบได้ไม่หาไกด์ใครนั่นก็คือครูบาอาจารย์แล้วก็ทำนี่
ให้เจอให้เจอเจอไปเจอมันก็มันมีหลักฐานอุ้มแบบจะมีโอกาสให้คุยกันไหมล่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอแค่มุดเดินดาวขับยานโอมาปรากฏแค่งานจานผีนั่นเองก็ได้คุยกันแล้วเนี่ยยาเขาก็ระวังเขาเนี่ยแต่พี่ก็อยากคุยต่างดาวมันทำได้ทำให้คนโง่ๆอย่างพี่กลายเป็นซุปเปอร์อัจฉริยะนะพี่เชื่อว่าเขาทำได้ก่อนจะไปอัจฉริยะคนอื่นพี่ละแต่เกิดอุบัติเหตุตกบันไดพอฟุ้งขึ้นมากลายเป็นอัจฉริยะเติมแตกไปแตกอย่างเงี้ยว่าถ้าพี่เก่งแบบนั้นน่าพี่อยู่อเมริกาไปอยู่อเมริกาอันนี้ทำงานให้อเมริกาจำนวนคำที่ทำนั่นทำเพื่อโลกใบนี้ก่อนหน้าพี่พักฝันพี่ไปเรื่อยแต่ตอนนี้ที่แน่ๆอีกสักพักก็จะเดินทางไปโรงพยาบาลครับก็ดีไม่เป็นสองเราใครตั้งชื่อใหม่เองด้วยคิดเขาเรียกว่าจินตนาการรู้นี่นะแล้วมันก็มีความสุขเนาะเปลี่ยนเรื่องคิดไงอันนี้จินตนาการหมดเลยเนี่ยจินตนาการมันเป็นสื่อที่จินตนาการฮะที่ผมนั่งฟังทั้งหมดเนี่ยจินตนาการใช่ครับเรื่องไอ้โรคอะไรนะโรคใหม่ตายแล้วเกิดโรคใหม่แล้วเป็นเทพอันนี้ก็จินตนาการเรื่องรู้ต่างดาวที่พูดไปทั้งหมดนี่คือจินตนาการคือมันเป็นจินตนาการของพี่โอ้ขอบคุณครับครับมาเล่าสู่ฟังสนุกนะครับครับผมแต่ถ้าไม่เป็นความจริงได้ไม่ได้